วันนี้แพ้3-1พาลูกทีมมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกไงบ้างก็เสียดายครับเราเหนื่อยกันมาทั้งปีแล้วเราแมตช์นี้เราก็หวังว่าถ้าเราชนะเราก็ได้ขึ้นอยู่แล้วเพราะเราไม่หวังผลอีกคู่อยู่แล้วเราจะพยายามแบบเราเอาทีมเราดีกว่าเราไม่หวังแต่ก็วันนี้เราเสียใจเราพลาดกันง่ายไปด้วยจังหวะเสียลูกแรกแล้วก็เกมมันก็เลยอึดอัดนิดนึงแล้วก็มาพลาดลูกสองก็ง่ายไปอีกมันก็เลยแบบเราต้องเปิดเกมใส่มันพอยิ่งเปิดหลังก็ยิ่งโล่งก็ยิ่งทำให้แบบเสียขบวนไปเลยก็เสียดายครับรู้สึกเสียดายครับช่วงแรกเห็นสูสีกันโยกนี่จะโดนหลุดไปลูกด้วยดีดออกจังหวะลูกมันเด้งสูงพอดีครับจังหวะมันเลยแปรแบบไม่เต็มเท้าเท่าไหร่มันเลยปิ้นออกเฉียดข้างเสาไปก็ถือว่าไม่ได้โควต้าเลื่อนชั้นในปีนี้ในส่วนของตัวเองเนี่ยเรายังช่วยทีมได้ต่อไหมหรือยังเล่นฟุตบอลได้ต่ออีกนานไหมก็เล่นยังเล่นครับแต่ยังไม่รู้ว่าต้องดูทีมงานสตาฟพวกพี่ดิงพวกอะไรว่าจะยังไงต่อไปปีหน้าเขาจะวางแผนกันยังไงแล้วก็ค่อยคุยกันอีกทีนะครับตอนนี้ก็ยังไม่นั่นตอนนี้ก็น่าจะจบประคงน่าจะแยกย้ายก่อนครับแต่เราก็ยังเล่นต่ออีกก็น่าจะเล่นอีกสักปี2ปีครับ2ปีร่างกายถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะครับโอ้อยู่ผมว่าเขายังอยู่ในเส้นทางโค้ชไหมก็บอลไหมคงไม่ครับถ้าเลิกแล้วคงกลับไปอยู่บ้านอยากไปดูแลครอบครัวมากกว่าครับเขาที่ขอนแก่นครับไม่เอาเลยนะโค้ชไม่เลยว่ะรู้สึกแบบมันยังไงไม่รู้เพราะสิบเกือบ20ปีผมไม่ได้อยู่กับเขาเลยเพราะแบบแค่ได้เที่ยวไปเที่ยวมาแค่นั้นก็อยากกลับไปดูแลพวกเขามั่งเพราะตลอดมาก็ไม่มีเวลาอยู่กับพวกลูกพวกภรรยาเลยครับถือว่าอิ่มตัวในวงการฟุตบอลแล้วก็ครับถ้าแบบถ้ายังถ้ามีเพื่อนหรือให้เรียกไปช่วยก็อาจจะแบบนั้นพอแต่ถ้าให้เป็นโค้ชให้เป็นอะไรคงไม่เอาครับถ้าเป็นผู้ช่วยสุดท้ายฝากกับแฟนเราเองหน่อยเราคงมีแฟนคลับเยอะพอสมควรแล้วก็อาจจะเตะอีกปีสองปีแล้วก็ว่ากันไปก็ฝากติดตามผลงานทั้งในส่วนตัวผมแล้วก็ทีมต่างๆที่ดีใจที่ได้ขึ้นไปวัดโบสถ์ทีมบ้านค่ายหรือทีมอะไรต่างๆที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปก็ฝากติดตามผลงานพวกน้องๆพวกอะไรที่จะต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ